สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาที่จตุจักรนะครับเรามาโดยรถไฟใต้ดินนะครับมาลงที่สถานีกำแพงเพชรหลังจากที่โควิดนะครับเราไม่ได้มาจตุจักรเลยนะครับตอนนี้ก็คืออยากจะรู้ว่าจตุจักรตอนนี้เป็นยังไงบ้างความคึกครื้นผู้คนต่างๆนะครับว่ากลับมาช้อปปิ้งหรือกลับมาเดินท่องเที่ยวกันบ้างหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เลยแวะมานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปจตุจักรกันเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนหรือนักท่องเที่ยวหลายๆที่เนี่ยยังไม่มากันอยู่แล้วครับเนี่ยครับก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับคนก็ไม่ได้ว่าหลงเหลงหรืออะไรยังไงเนี่ยครับฉะนั้นสำหรับจตุจักรในวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์นะครับเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเยอะแยะอยู่แล้วเนี่ยครับก็ถือว่าไม่ได้บางตาอะไรมากมายนะครับแล้วก็ร้านจัดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าโดยปกติร้านจะจัดออกมาตรงทางเดินข้างนอกเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเข้าไปข้างในทำให้การเดินเนี่ยมันง่ายขึ้นเนี่ยครับผู้คนก็เดินจับจ่ายกันก็ปกติครับแต่ละคนก็ใส่แมสกันนะครับก็พยายามเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิดให้ได้ครับแล้วก็เว้นระยะห่างกันเนี่ยครับเนี่ยครับอาหารญี่ปุ่นก็มีก็ไม่ได้เงียบจนแบบว่าน่ากลัวนะครับก็ยังขายของกันได้ปกติเนี่ยครับคือเสน่ห์ของจตุจักรทานข้าวก็ได้นะครับร้านขายข้าวก็มีนะครับจะทานข้าวอะไรก็มีอาหารตามสั่งปกตินี่เลยครับเนี่ยครับคนก็ยังทานข้าวอะไรกันเรื่อยๆครับมองว่ามันเริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับเริ่มคนเริ่มเขาเรียกอะไรล่ะไม่ได้ตระหนกกับสิ่งที่มันเป็นนะครับแต่หลายๆคนก็พยายามที่จะป้องกันตัวเองแล้วก็จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้เนี่ยครับเนี่ยครับคนก็ทานข้าวกันหรืออะไรกันอย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเนี่ยครับคือกลับออกมาใช้ชีวิตกันนะครับดูแลตัวเองกันดูแลคนรอบข้างกันแล้วก็ธุรกิจก็จะได้เดินต่อไปกันได้ร้านค้าก็จะได้ขายของได้แล้วก็เขาก็จะได้มีเงินเอาไปหล่อเลี้ยงครอบครัวเขาเนี่ยครับนี่อะไรเอ่ยลามาซานเคบับโอเคเคบับร้านเนี้ยเป็นร้านที่ผมมาแล้วก็จะทานประจำนะครับนี่เลยนะครับเนี่ยร้านนี้ผมจะทานประจำเลยจำได้ละผู้หญิงคนนี้ผมจำได้เลยนี่เดินกันต่อคึกคลื้นดีครับและช่วงนี้ดีด้วยเพราะว่าเป็นอากาศเริ่มเย็นๆนะครับเริ่มหนาวๆเดินตลาดพวกนี้มันจะไม่ร้อนมากมันจะไม่เหนื่อยมากนะครับถ้ามาเดินหน้าร้อนเนี่ยไม่ไหวครับร้อนเกินเนี่ยครับเ
เราก็จะถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับว่าจตุจักรวันนี้เป็นอย่างไรคึกคืนอย่างไรนะครับอาจจะพูดน้อยนิดนึงนะครับอยากให้ฟังเสียงหรือว่าฟังบรรยากาศหลายๆอย่างตรงนี้ครับแต่การพัฒนาหลายๆอย่างของจตุจักรที่ขอชื่นชมเลยครับคือถนนเดินง่ายขึ้นเพราะมันกว้างมากขึ้นร้านค้าไม่ได้แคบนะครับร้านค้าก็คือไปอยู่ในริมฟุตบาทในโซนของเขาทำให้คนเดินเนี่ยเดินได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยร้านมันเยอะมากก็มันแคบมากครับพอเวลาเดินเนี่ยมันค่อนข้างอึดอัดนะครับใครจะซื้อเสื้อผ้ามือสองมือหนึ่งของเก่ามีทุกอย่างต้นไม้สัตว์เลี้ยงจตุจักรมีหมดตอบโจทย์ได้ทุกอย่าง
ะครับเดินได้สบายๆเลยขนาดที่มีแดดนะครับมันไม่ร้อนอ่ะเนี่ยครับภาพบรรยากาศที่เราอยากเห็นจตุจักรที่มันคึกคืนนี่ยังไม่ค่อยคึกคืนเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ายังดีนะครับนี่ก็จะเป็นเคสมือถือนี่ก็จะเป็นรองเท้านะครับโอ้เต็มไปหมดเลยคือคุณมีเงินเท่าไหร่ผมเชื่อว่าไม่พอแน่ครับนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ทหารต่างๆแล้วแต่คุณชอบมีบริการนวดสปาต่างๆอาหารมีเสื้อผ้ามีรองเท้ามีคือครบทุกอย่างครับสำหรับจตุจักรแล้วก็เป็นสิ่งที่ดังไปทั่วโลกคือนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่มาเมืองไทยก็อยากจะมาเดินสวนจตุจักรนะครับอยากดูว่าจตุจักรมาร์เก็ตเป็นยังไงนะครับครบทุกอย่างจริงๆและที่สำคัญนะครับถ้าท่านใดซื้อของแล้วก็จะส่งไปที่ต่างประเทศเนี่ยก็มีบริการจัดส่งได้ด้วยนะนะครับถือว่าสุดยอดเลยคุณไม่ต้องถือขึ้นเครื่องเองคุณจะส่งไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีบริการแพ็คและส่งให้คุณเลยหรือว่าคุณติดต่อทางร้านนะครับแล้วคุณก็ให้ทางร้านเนี่ยส่งได้เลยนะครับไม่ต้องแบกก็คุยกับทางร้านว่าค่าส่งคิดเป็นยังไงหรือว่าให้ทางร้านมาที่ขนส่งแล้วก็ให้ขนส่งคิดราคากันไปเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สะดวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านที่ฮิปมากผมเห็นมานานแล้วตรงนี้ร้านนี้เนี่ยครับโซนผลไม้ขายอาหารจะคึกคักจะคึกคักเลยแหละเนี่ยครับไส้กรอกเบบ๊อบนะครับร้านจ้าเบบ๊อบครับอร่อยที่สุดในโลกจากโลกนะครับโลกเบาหวานโลกหัวใจอร่อยทุกอย่างนะครับช่วงนี้ก็จะคึกคืนนะครับเรามีของกินให้ทานกันนะครับเดี๋ยวแวะทานเคบับก่อนนะครับนี่ครับนะครับเราก็เดินกันต่อไปร้านคูลเหลือเกินนี่ครับมีเทิร์นเทเบิลนะครับมีเทิร์นเทเบิลเลินเลยทางนี้ก็จะมีบริษัทขนส่งเองนะครับก็ท่านใดที่จะส่งของก็ส่งได้เลยนะครับจะซื้อของราคาส่งแล้วก็ไปขายในแต่ละจังหวัดหรือว่าทางร้านเนี่ยติดต่อดิวลูกค้าออนไลน์ไว้ก็สามารถส่งของจากตรงนี้ได้เลยก็สะดวกสบายก็จะมีการละเล่นต่างๆสำหรับเด็กๆนะครับที่มาแสดงนะครับตรงนี้ก็
เหมือนกับหาค่าเรียนหรือช่วยเหลือแสดงความสามารถอะไรหลายๆอย่างกันนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็สนับสนุนเด็กๆไปปั๊บนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตึกที่สร้างใหม่นะครับมิกซ์ของทางจตุจักรเพื่อเป็นเหมือนกับคล้ายๆจตุจักรติดแอร์ผมเรียกอย่างนั้นแล้วกันก็แล้วแต่ว่าใครที่ชอบแบบไหนหรืออะไรยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพ้นเป็นการเพ้นนะครับบอดี้เพ้นสำหรับคนที่แบบไม่อยากสักแล้วเบื่อหรือว่าเบื่ออะไรสักก็ถ้าอยากจะเพ้นก็เพ้นได้เลยครับนะครับก็จะมีคนมาถ่ายรูปอะไรกันเยอะแยะครับในชุดครอสเพ้นครับถ่ายดอกแง่ดอกไม้นะครับแล้วก็เดินกันต่ออันนี้แดดมันแยงเข้ามานะครับอาจจะมืดนิดนึงอันนี้เราเขาเรียกว่าอะไรล่ะย้อนแสงก็จะพยายามทำให้ย้อนน้อยที่สุดนะครับเพราะเมื่อกี้แสงมันอยู่ทั้งด้านหลังเราอันนี้แสงมันอยู่ด้านหน้าเลยเพราะว่าเราเดินเป็นวงกลมนะครับก็คือจะให้ชมบรรยากาศทั่วๆของทางจตุจักรนะครับหลังจากที่เริ่มมีการผ่อนปรนนะครับว่า เขาเรียกว่าอะไรล่ะว่ามีการกลับมาของนักท่องเที่ยวกันมากน้อยแค่ไหนโอ้โหร้านนี้ขายโคตรดีขายกันระเบิดแล้วครับขายกันระเบิดกระเป๋านะครับแย่งกันแย่งกระแจกฟรีครับก็ถือว่าคึกครื้นครับแล้วก็มาง่ายด้วยครับเพราะว่าเรานั่งรถไฟใต้ดินมาปุ๊บแล้วก็เข้าจตุจักรได้เลยนะครับมาลงสถานีกำแพงเพชรไม่ต้องมาลงสถานีจตุจักรก็ลงสถานีจตุจักรก็ต้องเดินเข้ามาอยู่ดีนะครับลงกำแพงเพชรไปเลยนะครับของแต่งบ้านอะไรหลายๆอย่างมีหมดนะครับนะครับเล่นดนตรีมีหมดนะครับช่วงโซนตรงนี้ร้านอาจจะหลงๆนิดนึงนะครับก็อยากให้มาเที่ยวกันนะครับออกมาจับจ่ายใช้สอยกันธุรกิจมันจะได้เดินหน้านะครับแล้วก็เราจะได้ไม่อุดอู้อยู่กับบ้านด้วยเพราะอยู่กับบ้านอย่างเดียวมันน่าเบื่อนะครับออกมาใช้ชีวิตด้านนอกบ้านนะครับมาเจอพบปะผู้คนบ้างนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นโลกออนไลน์ก็เถอะนะครับแต่ทุกอย่างมันก็ต้องมีสังคมนะครับก็แนะนำครับตรงนี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับสำหรับการเดินเที่ยวจตุจักรในยุคสมัยนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นวันที่5ธันวาคมได้ด้วยซ้ำนะครับเป็นวันที่หลายๆที่มีการจัดกิจกรรมด้วยแหละคนอาจจะ น้อยแล้วก็อาจจะพาพ่อไปกินข้าวนะครับจตุจักรอาจจะเลยหลงๆนิดนึงนะครับก็ถ้าท่านใดถูกใจคลิปนี้ก็ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับเราจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปอื่นๆกันต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ